เดี๋ยวเปิดแก้โปรแกรมตัวนี้ครับตัวสร้างเมทริกซ์ตัวนี้จะเป็น 2D ครับเปิดไปที่ตัวแฟร์แล้วก็ขึ้นแฟร์ใหม่ครับคือเมทริกซ์เนี่ยเราจะเอาเข้ามาได้2ทางก็คืออย่างที่จะสอนก็คือทำจากเมทริกซ์มือถูกไหมครับทีนี้ถ้าทำจากเมทริกซ์มือเนี่ยเราก็ขึ้นงานจากโปรแกรมได้เลยแต่ทีนี้เนี่ยถ้าในลักษณะที่เรามีเมทริกซ์กระดาษอยู่แล้วเนี่ยเราก็จะใช้ตัวกระดาษดิจิทัลสแกนเข้าไปทีนี้เดี๋ยวจะขึ้นงานจากโปรแกรมก่อนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็คือจะสอนที่นำเข้าจากกระดาษเข้าไปทีนี้หลังจากตัวนี้เราสามารถจะมาที่ตัวเลือกจากต่างๆเลยครับตัวเลือกแล้วก็ตั้งค่าระบบเสร็จแล้วมาที่หน่วยวัดอันนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นผู้ชายเราจะใช้หลักนิ้วถ้าเป็นผู้หญิงก็คือใช้หลักเซนแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะให้ลองแซมเปิ้ลก็คือสร้างเป็นเสื้อคอโควิดแล้วกันใช้หลักเซนใช่ไหมครับนิ้วครับผมตัวนี้ก็คือทำเป็นเสื้อทีเชิ้ตธรรมดาง่ายสุดเพราะวันนี้จริงๆจะให้เห็นภาพรวมทั้งหมดเลยก็คือจะไม่เน้นลงไปถึงรายละเอียดเพราะว่าเดี๋ยววันต่อไปจะเน้นถึงรายละเอียดนี่ก็คือจะให้เห็นภาพรวมว่าตัวโปรแกรมทำอะไรได้บ้างแล้วก็จะมาทดแทนเพื่อนมืออะไรตรงไหนได้บ้างก็คือตั้งแต่การสร้างแพทเทิร์นง่ายที่สุดเบสิกก็คือแพทเทิร์นทีเชิร์ตง่ายที่สุดก็จะได้เห็นภาพรวมแล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะได้ลงรายละเอียดเพื่อนมือย่อยแต่ละตัวจริงนี้ตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อไซส์ที่ใช้สร้างจริง S M L M แล้วก็มาที่ตัวสร้างแล้วก็เลื่อนหน่วยเป็นนิ้วมาที่หน่วยวัดตรงนี้ครับเจอไหมครับแล้วก็โอเคแค่นั้นครับเสร็จแล้วมาที่ตัวสี่เหลี่ยมครับผมแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ลากสี่เหลี่ยมตัวบนเนี่ยเป็นความยาวตัวเสื้อก็คือ27ตัวล่างก็คือรอบอกรอบอกก็คือ44นิ้วปกติเราหาร4ก็คือ1ใน4ก็คือ11นะใส่ไปแล้วก็ตกลงครับได้ไหมครับสลับกันคิดไปมันจะขึ้นตารางเราต้องดันที่ก่อนไป
นมาบ้างนั่งฟังว่าได้ไปทำงานค่ะหนูก็นั่งฟังอันนี้มาสอนแล้วเนี่ยไม่อยากแข่งของเธอฮะผมก็เลยสอนมันแล้วเนี่ยดูเกมจ้ะไล่ตามพ่อไปเลยค่ะพี่มีวางใช่ไหมอะไรมีวางแบบพี่ก็บอกว่าต้องมีตรงไหนตามเลยตามที่เขายื่นมาครับเพราะว่าไปน่าจะตัวเดียวกันที่นั่นตามพ่อเลยค่ะแล้วกรรมการส่วนแล้วก็จะได้เช็คดูว่าจะได้เก็บความเราเปิดด้วยที่พ่อได้ก็เป็นของคนหนึ่งนะครับไปแน่สามารถเลือกใช้ได้ในการใช้งานไปยังอีกเปิด